วิชาการเฉพาะด้านหลังสีจากแขนงการต่างๆได้รับการฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับวิธีการตอบโต้การกำหนดการซอกค้นและการป้องกันแรงกำเนิดรังสีสุดฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่24หาวันที่28เมษายน2023ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านสุริอุดงสุนดาลาหองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีเสียวสารจากกรมพลังงานสหรัฐอเมริกาเสียวสารจากองค์การพลังงานปรมาณูแห่งประเทศญี่ปุ่นผู้ต่างหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวและบรรดาเจ้าหน้าที่วิชาการเฉพาะด้านหลังสีจากแขนงการต่างๆอยู่ในลาวเข้าร่วมการฝึกอบรม ขออภัยการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้ได้เน้นหนักใส่การสร้างความอาจสามารถทางด้านเทคนิควิชาการในการตอบโต้การกำหนดการซอกค้นและการป้องกันแรงกำเนิดรังสีรวมไปถึงการกำหนดรูปแบบในการซอกค้นแรงกำเนิดรังสีให้เจ้าหน้าที่ของแขนงการที่รับผิดชอบเป็นต้นแมนเจ้าหน้าที่ภาษีและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านเจ้าหน้าที่ประจำด่านสนามบินสากลเจ้าหน้าที่วิชาการของทหารและเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยรังสีและนิวเคลียร์แผนกคุ้มครองความปลอดภัยรังสีและนิวเคลียร์เพื่อสร้างความสามารถเพื่อสร้างความอาจสามารถและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการและเพื่อเฮ็ดให้การนำใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้าในการเฮ็ดทดลองการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นต้นแมนการนำใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้าในคงเขตการแพทย์เพื่อปีนปัวพยาธิโดยเฉพาะแมนการปีนปัวพยาธิมะเหงคงเขตกสิกรรมแมนเพื่อสายแสงพืชในการปรับปรุงพันธุ์สายแสงหมักไหม้และอาหารในการฆ่าเสื้อแบคทีเรียเฮ็ดให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้ดนก่อนวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดและนำใส่เข้าในเวียกงานความมั่นคงของชาติในการจัดตั้งปฏิบัตินี้จะเห็นได้ตามสนามบินด่านสายแดนและสถานที่รักษาความปลอดภัยเป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังได้นำใส่เข้าในคงเขตอุตสาหกรรมและบ่อแฮโดยเฉพาะการวัดแทกความหนาแน่นและระดับปริมาณของวัตถุดิบในนี้มีแห่คำทองและแห่ธาตุอื่นๆสิ่งสำคัญแมนนำไส้เทคโนโลยีเพื่อกวดสอบแบบบ่ทำลายเป็นต้นแมนการกวดสอบห้อยจอดห้อยต่อของทอเสื่อมระดับและความหนาแน่นของหนทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้มีการนำไส้แรงกำเนิดรังสีจำนวนหนึ่งเข้าในขบวนการผลิตส่วนใหญ่แมนในคงเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งบ่อแฮโฮงจากโรงงานและแขนงการแพทย์ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นในการคุ้มครองเพื่อให้ประกันความปลอดภัยจากการนำไส้รวมไปถึงการเก็บเมี่ยนแหล่งกำเนิดรังสีและซอกค้นหาแหล่งกำเนิดรังสีที่มีความเป็นไปได้ที่บ่อได้อยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกันให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสิ่งสำคัญกว่านั้นบรรดาเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องของดาวเป็นจำเป็นจะต้องได้หำเหียนและสร้างประสบการณ์ให้หลายขึ้น